ันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสตรีมช่องกันนะคะอันดับแรกก็ต้องเข้ามาที่เนื้อหาหน้าช่องของคุณก่อนนะคะแล้วก็ไปกดที่สร้างตรงนี้นะคะนี่สร้างที่เป็นรูปวิดีโอนะคะคลิกไปเลยค่ะแล้วเราก็เลือกมาที่ถ่ายทอดสดนะคะแล้วตอนนี้ก็รอสักครู่นะคะนี่เราจะสร้างเรื่องอะไรแล้วก็พิมพ์ชื่อไปเลยค่ะทดสอบทดสอบสตรีมทดสอบถ่ายทอดสดดีกว่าทดสอบถ่ายทอดสดเปิดเป็นสาธารณะหรือว่าเป็นส่วนบุคคลก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆมีให้เลือกนะคะจะทดสอบเป็นส่วนตัวก่อนหรือสาธารณะตอนนี้เราก็ทดสอบเป็นส่วนตัวก็คือยังไม่มีใครเห็นนะคะเราก็ลองกล้องไปดูก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะถ่ายทอดสดนั้นเป็นอย่างไรนะคะเลือกตรงที่ไม่มีวิดีโอนี้ที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กอาจจะเขียนงงๆนิดนึงนะคะกู YouTube ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลือกถัดไปนะคะนี่ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอนี้เลยแบบนี้นะคะพอดีกล้องตัวนี้ในโน้ตบุ๊กของที่เราให้ดูมันจะกลับด้านกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกตรงที่ถ่ายทอดสดไปเลยค่ะก็จะมาในหน้านี้นะคะปึ๊บถ่ายทอดสดนะคะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็ได้ถ่ายทอดสดนาฬิกาก็จะจับเวลาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอว่ามีคนเข้ามาชมเพื่อนๆหรือเปล่านะคะในหน้าช่องนี้นะคะเราจะพูดอะไรตรงนี้แล้วก็ตอบไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ Say hi ทักทายนะคะพิมพ์มือเดียวไม่ถนัดเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่เป็นตัวอย่างในการสตรีมนะคะหรือว่าถ่ายทอดสดสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองนะคะก็ลองเข้ามาดูกันได้นะคะง่ายๆเองค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวก็ทำเป็นแล้วนะคะ